วันนี้นะคะจะพาเพื่อนมาตำลั่นตู่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือภาษาฟินเรียกว่าลั่นตู่เนาะแต่ภาษาไทยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่เรียกว่าส้มตำลั่นตู่ดีกว่าเนาะหมิวนะเคยทำแล้วนะคะเมื่อก่อนเนาะนี่แบบนี้นะคะเป็นหัวแบบนี้หมิวเคยไปเก็บด้วยนะคะตอนปี2018นะคะเคยไปเก็บลั่นตู่แบบนี้ด้วยนะคะตอนที่เราไปเก็บเห็ดนะคะมันเหมือนเขาทำอะไรนะเหมือนเขาปลูกเนาะมันเป็นของตกเกรดแล้วนะคะเราก็เลยไปเก็บนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตำกันนะคะดีนะคะเสร็จแล้วนะคะหมิวใช้มีดสับเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะส้มตำสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะเสร็จแล้วหิวมากกว่าจะทำอะไรเสร็จนะคะคือกว่าจะได้แต่ละคลิปอ่ะค่อนข้างยุ่งยากนะกว่าจะตำเสร็จกว่าจะทำอันนี้เสร็จอะไรเงี้ยผักก็มีผักชีลาวสดๆเลยนะคะแบบต้นอ่อนๆเลยนะคะแล้วก็มีเรดิชจ้านี่มีกุ้งนะกุ้งสะดุ้งนะคะแล้วก็มีปลาหมึกแล้วอันนี้ก็เป็นเส้นหมี่เนาะที่ใส่กระเทียมเจียวนะคะเติมเกลือนิดนึงเห็นไหมแซ่บมากนะชิมลั่นตู่ก่อนนะคะลั่นตู่มิวเคยตำแล้วเวลาไม่มีมะละกอเขาจะเอาลั่นตู่มาตำมันก็กรอบเหมือนกันนะแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบเหมือนมันเหม็นเขียวอะมีหอยด้วยหอยหลอดอร่อยนะคะโมเดอร์แมวบางปะโอนมะฮวังคเนียผักชีสดๆจ้าเป็นดำๆแบบนี้น้ำปูนะคะโอ้ยหลุดปากมีเนี่ยอร่อยมากเลยนะแต่ก่อนอ่ะชอบทำกินกับเพื่อนเวลาใส่กระเทียมเจียวด้วยนะคะแล้วก็คือตำเองก็ได้แล้วเอาไปผัดแล้วก็ใส่มีลงไปอ่ะแซ่บมากใส่เกลือนิดนึงหมดเดอร์จะไงเนี่ยวันนี้มีกะหยุดวันแรกนะคะหยุดงานเลิกงานมา7 โมงเช้าตื่นตอนประมาณ15 โมงนะคะเริ่มงานอีกทีวันอาทิตย์
่หาซื้อมะละกอก็ไม่มีขายนะคะมันหมดอะในคริสต์มาสหลายอาทิตย์แล้วทําไม่เจอมะละกอเลยไม่มีนะคะคริสต์มาสเวลาไปซิตี้มาร์เก็ตเนี้ยก็มีขายนะแต่หิวมากเลยก็เลยไม่อยากซื้อปูเค็มกรอบดีนะคะล้ำตัวกรอบมันก็ช่วยแก้ขัดได้นะน้ำโปรตีนนะคะเพราะว่ามิวกินตอนเช้าตื่นมายังเหลือกรอบมากเริ่มเผ็ดแล้วนะเนี่ยมิวว่าจะไปหาตกปลานะคะช่วงมิกะหยุดเนี่ยมิวเห็นเครื่องนะเมียของน้องชายมิกะไปตกปลาได้ตั้งเยอะมีใครได้ 5,000 บาทบ้างคะน้องมิวก็ได้นะ 5,000 น้องสะพายอะที่มันขายของเนาะแล้วมันขายไม่ค่อยได้นะก็เลยยื่นขอน้องชายก็ที่มันตกงานอะไม่มีคนจ้างก็น่าจะได้นะมั้งเวลาเดินเร็วมากแล้วนะแป๊บๆวันจันทร์แล้วอ่ะแป๊บๆวันศุกร์แล้ว
ปูจ้าปูเค็มเค็มมากโคตรเค็มอ่ะปูดองซื้อมาประมาณ3ยูโรกว่ากระปุกละ120บาทแต่มันก็ตำได้หลายมื้อนะได้หลายครั้งอ่ะปูเค็มมากกินไม่หมดหรอกชอบเส้นหมี่มากเลยแต่มันหอมกระเทียมเจียวเห็นไหมเนี่ยอันนี้ใส่หอมเจียวที่สำเร็จรูปที่ซื้อมาจากไทยนะคะแล้วก็เติมน้ำมันนิดนึงน้ำมันพืชนะคะเติมเกลือนิดนึงแล้วก็ผัดให้เข้ากันอะแค่นี้ก็ได้แล้วอีกนะคะอันนี้ใส่ไปสองก้อนนะจะเหนียวอิ่มอิ่มนะแต่ปากมันไม่หยุดกินอ่ะไปแล้วนะคะเพื่อนค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนมากินส้มตำลั่นตุ๋เนาะก็อิ่มมากเลยเจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องเมย์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้า